ส่องประวัติอดีตพระเอกร้อยล้านคนแรกของเมืองไทยเมฆวินัยไกลบุตรวินัยไกลบุตรพระเอกหนุ่มที่สร้างชื่อจากภาพยนตร์เรื่องนางนาคเมื่อปี2542จนได้รับฉายาพระเอกร้อยล้านคนแรกของเมืองไทยและด้วยบุคลิกที่หล่อเข้มแบบหนุ่มไทยจึงมีผลงานตามมาอีกมากมายวินัยไกลบุตรมีชื่อเล่นว่าเมฆได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นหัสนัยไกลบุตรแต่เขาก็ยังใช้ชื่อวินัยไกลบุตรในวงการบันเทิงเช่นเดิมวินัยไกลบุตรเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายน2512ปัจจุบันมีอายุ50ปีเขานับถือศาสนาพุทธและจตุคามรามเทพพื้นเพเป็นชาวจังหวัดกระบี่ด้วยเหตุนี้หนุ่มเมฆจึงเป็นนักแสดงที่พูดด้วยสำเนียงปากใต้ด้านการศึกษาหนุ่มเมฆวินัยไกลบุตรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสถาบันเดียวกันชีวิตในวัยเด็กหนุ่มเมฆเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะทางการเงินไม่ค่อยดีนักหลังจากที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช.ที่จังหวัดกระบี่บ้านเกิดเขาก็ได้เข้าทำงานเป็นบอยโรงแรมอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะเบนเข็มชีวิตเดินทางเข้ากรุงเทพเมืองฟ้าอมรเพื่อหางานทำเหมือนเด็กหนุ่มจากบ้านนอกทั่วไปแต่แล้วจู่ๆชีวิตกลับพลิกผันเมื่อเขาได้เจอกับโมเดลลิ่งที่ห้างมาบุญครองชักชวนให้ไปเทสงานจนได้งานโฆษณาของแบงก์กรุงเทพเป็นผลงานชิ้นแรกในชีวิตหลังจากนั้นเมฆวินัยไกลบุตรก็มีผลงานเดินแบบงานถ่ายแบบเรื่อยมาค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาจนมีผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงและมีผลงานละครเช่นผลงานละครเรื่องฉุยฉายละครคุณแม่จอมแก่นละครปราสาทมืดออกอากาศทางช่อง3ละครหัวใจลายคลาวออกอากาศทางช่อง5หรือจะเป็นผลงานละครเรื่องปะการังสีดำละครอินทรีแดงออกอากาศทางช่อง7เป็นต้นจนกระทั่งในปี2542เมฆวินัยไกลบุตรในวัย30ปีรับบทเป็นนายมากในผลงานภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญนางนาคของค่ายไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ประกบนางเอกสาวสายอินทิราเจริญปุระออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่23กรกฎาคม2542และภาพยนตร์นางนาคประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงทั้งด้านรายรับและรางวัลทำรายได้มหาศาลมากกว่า150ล้านบาททำลายสถิติของภาพยนตร์เรื่องไททานิคภาพยนตร์ฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์ของเจมส์คาเมรอนที่ออกฉาย1ปีก่อนหน้าลงอย่างราบคาบและภาพยนตร์ได้แจ้งเกิดคู่พระนางเมฆวินัยไกลบุตรและสายเจริญปุระเข้าสู่ทำเนียบนักแสดงร้อยล้านกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นหนุ่มเมฆก็มีผลงานออกมาอีกอย่างมากมายเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของเขากันเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามก่อนช่วงอายุ35ปีพระเอกหนุ่มเมฆวินัยได้หันไปทำธุรกิจทั้งปุ๋ยร้านอาหารร้านกาแฟแต่สุดท้ายไม่ประสบผลสำเร็จหลังจากธุรกิจเจ๊งระนาบทำให้เขาต้องหันกลับเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งพร้อมผันตัวไปถ่ายภาพเซ็กซี่จนกลายเป็นข่าวฮือฮามาแล้วอีกด้วยด้านชีวิตส่วนตัวเมฆวินัยไกลบุตรสมรสกับชนลดาแสนสินรังสีมีพยานรักร่วมกัน2คนคือน้องมาร์คกับน้องแบมรับชมแล้วชอบใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ